มามาแล้ว Day 1นะครับกับ City Skyline ภาค2นะในที่สุดหลังจากที่รอกันมาเนิ่นมานานหลายเดือนวันนี้ก็จะเล่นกันละ จากที่เขาล่ำลือกันว่ามันจะกินสเปคดูดิมันจะขนาดไหนไปลุยอันนี้ผมเล่นผ่าน PC Game Pass นะผมยังไม่ได้ซื้อมาดูก่อนว่ามันจะประมาณไหนนะไปเลยไม่มีเสียงเหรอ Any key to continue นะครับผมไปอินเทอร์เฟซดูดีนะยูเซอร์กินเองครับมาแล้วโอ้เสียงดังเนี่ยโอเคโพลิซีครับก็ไปต้องอ่านดูซิว่าเป็นยังไงนะครับโอเค log in to your paradox account to receive the medieval castle for free นะฮะแล้ว log in เราก็จะได้มันจะเป็นปราสาทนี้ฟรีนะดูสิว่ามีปรับตั้งค่าอะไรบ้างไฟล์ change tracking mode select with file type and game performance preference frame rateBalance Simulation Speed เราเล่นแบบในนี้ไปก่อนแล้วกันบาลานซ์ Auto Save Auto Save ไป5นาทีโอเคกราฟิกครับมาดูกราฟิกกันแบบวาน มีอะไรบ้าง Resolution ครับก็โอเคตามนี้จอเราได้ประมาณนี้นะ full screen แล้วก็ depth of field มีให้เลือก tilt shift กับ physical ต่างกันยังไงวะเอาเป็น physical ก่อนแล้วกันกราฟิก quality ครับผมเป็น high นะเป็น high โอเค high คือสูงสุดDSR Dynamic Resolution Scale Automatic Adaptive Resolution ไม่ลองรับ DLSS เหรออ๋อไม่ลองรับ DLSS นะรองรับ AMD FSR ว้าไม่เป็นไรไม่ต้องเปิด นี่คือเขาตั้งให้แบบนี้เลยนะไฮแบบนี้เลยนะสูงสุดบอกว่าเครื่องเราแรงนะครับผม SMAACAA ไปเลยอ๋อไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราเอาตั้งแบบที่เขาตั้งมาก่อนนี่ครับผมเป็นไฮเป็นพรีเซ็ตที่เป็นไฮนะก็ประมาณนี้โอเคเราไปดูความ
สวยงามกับเฟรมเรทโอเคเราจะไม่ปรับอะไรครับผมเราเข้ามาดูเฉยๆก็อินเทอร์เฟสมีภาษาอะไรบ้างไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคไม่เป็นไรระยะเป็นเมตรนะโอเคออริโอล่ะโอเคเป็นไรประมาณนี้นะโหจากเอาเรื่องอยู่นะนี่แค่หน้าเมนูนะเฟรมเรทเท่าไหร่ดีกว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าสเปคผมตอนนี้เป็นการ์ดจอ RTX 3060นะผม12กิกเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เฟรมเรทประมาณไหนเปิดอัพเตอร์เบิร์นเนอร์20เฟรมโอ้แม่เจ้านี่หน้าเมนูนะจะว่าพอผมอัดสตรีมไปด้วยก็ไม่น่าโอ้ GPU วิ่งแบบ 100% กิน CPU ผมใช้เป็น Core i5 นะครับ13-3500นะก็แต่ลองดูมาลองดูแต่เฟรมเรทโหดจริง20เฟรมอันไหนดีนี่ละกันนี่ Barrier Island นะครับนะจะได้ทีมนอร์ทอเมริกานะฮะอุณหภูมิอยู่10โหเป็น10ถึง29องศานะครับผมแล้วก็ latitude southern hemisphere นะคืออะไรไม่รู้อะ viewable area พื้นที่ที่สร้างได้ครับผม 41%outside connection ก็มีครบนะไฟฟ้าด้วยเหรอโอเคป่ะเราลองเลยแล้วกัน city name ครับผมชื่อว่าอะไรดีชื่อว่า day 1แล้วกันผมมีให้เลือกอเมริกากับยุโรปโอเคโอเคเอาเป็นอันนี้ไปก่อนนะมาลิมิตมันนี่มีให้เลือกด้วยนะก็มีเล็บแฮนด์ทับฟิกวิลล์เล็บแฮนด์ทับฟิกดีกว่านะฮะไม่เหมือนกับว่าบ้านเราเป็นยังไงก็ประมาณนั้นจะรู้กันว่าในเกมเป็นยังไงตอนนี้เฟรมเรทหน้าเมนูอยู่ที่20นะซึ่งผมนะตอนนี้ที่เปิดก็มีแค่ตัวมีเอสนะครับแรมยังเหลือๆนะแรมตอนนี้ใช้ไป17กิกนะมี32มาแล้ว Let's build ครับผมไปโอเค
สอนใช้มุมกล้องฮะ WFD เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมคิวที่หมุนเดิมซูมเข้าซูมออกเหมือนเดิมอุ้ยมีเครื่องบินด้วยโอเคครับการควบคุมเหมือนเดิมนะโอเคเฟรมเรทนะฮะ25นะครับผมตอนนี้โอ้โหโคตรโหดแบบเปล่าๆแล้วเนี่ยรู้แต่ว่าแบบรายละเอียดดีนะนี่คือยังไม่สุดนะการหมุนก็เหมือนเดิมครับผมสามารถใช้เมาส์กลางได้นะใช้เมาส์กลางได้เหมือนเดิมรู้จักภาพดูดีขึ้นเยอะเลยนะโอเคมาเรามาเรียนคิวเทอร์เรลกันโลดเบสิกครับผมนี่เหมือนเดิมนะอันนี้น่าจะเหมือนเดิมเลือกโซนถนน2เลนอันนี้เป็นโอเคถูกรีเพลสครับยกสูงต่ำนะโอเคสเต็ปเหมือนเดิมเลยครับพาราเรลโหมดแนปได้ด้วยดีจังโอ้จะเพลงพอดีนะติดกับสิทธิ์ไหมเนี่ยจะโดนดูดเสียงไหมเนี่ยไรหรอมั้งโอเคขอให้เราสร้างหนดนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวนะมาได้เล่นนานไม่ชินเมาส์เฟรมล่วงสุดสุดไปเลยโอเคฮะนี่โอ้บอกละเอียดหมดเลยอ่ะเนี่ยมีระยะทางบอกนะผมมีความชันแล้วก็มีองศาไม่ต้องมีม็อดเลยอันนี้มีทุกอย่างให้เลยโอเคได้ครับผมเนี่ยโอเคการจัดโซนครับผมเหมือนเดิมครับผมสีเขียว residential คือเราวางโซนได้สีฟ้านี่คืออะไรเอ่ยกาวโพลูชั่นได้ประมาณ25นะฮะจะร้องไห้อะไรโอเคเราจะตัดวางโซนตรงนี้นะครับผมแล้วก็โอเคบ้านความหนาแน่นต่ำให้เราวางครับนี่ตรงนี้เลยด้วยการใช้คลิกขวาได้นะครับคลิกขวาเป็นการรีมูฟนะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีเตือนด้วยนะหรือว่ากำลังก่อสร้างเหรออคอมเมอร์เชียลโซนเหรอมันยังล็อกอยู่เลย
ือนกันครับผมวางคอมเมอร์เชียลโซนเรียบร้อยซิมูเลชันสเตทนะได้ใครได้มีกราฟิกแบบว่าตัวที่สร้างมันมีแบบนะมีนี่ด้วยมีเสาไฟที่เป็นแบบเดิมนะแล้วก็โอเคมีบ้านเล็กที่ชื่อถนนที่อยู่ละเอียดขึ้นนะโอเคงั้นไปต่อไปต่อ Industrial ครับผมต่อไปถ้าเราสร้าง Industrial เราต้องขยายถนนก่อนนะฮะปกติแล้ว Industrial เนี่ยเริ่มครับผมอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากนะครับผมใช้แบบเดิมกับทั้งหมดโอเคนี่ก่อนพื้นฐานก่อนนะโอเคแล้วก็เล็กทิกซิตี้ครับผมไฟฟ้าครับผมระบบไฟฟ้าเริ่มจากพลังฐานหินโอ้มีลมให้ด้วยมีลมให้ดูด้วยนะอันนี้สีฟ้านี่คือ groundwater นี่แล้วกันเราเขาใช้ฐานหินอยู่แล้วยังไงก็ต้องนำเข้าเนาะวินเทอร์ไบน์เราใส่ซอสอ๋อมีไฟฟ้าจากข้างนอกเมืองได้โอ้ภาคนี้เพิ่มไฟฟ้าจากนอกเมืองได้ครับผมวินเทอร์ไบน์เราตั้งสักหน่อยดิเป็นยังไงelectric cable นะโอเวอร์แลปเรามาทำความเข้าใจ you can lower elevation connect to turbine connect ยังไงอะ overlap อย่างนี้เหรอไม่ใช่นี่ไงมันมีสายไฟฟ้าใต้ดินอยู่หรือเปล่าเออเนี่ยอ
ังไงนะงงเนี่ยมางงมาด้วยกันครับผมเหมือนกับว่า ต้องต่อกับถนนเหรอมันก็ว่าต้องต่อกับถนนซับสเตชันมันจะมีจุดต่ออยู่ครับผมนี่จะมีจุดต่ออยู่นะโอเคก็จะมี power info viewไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูครับผมโอเคต่อไปมีทรานส์ฟอร์เมอร์นะก็คือซับสเตชันนั่นเองนะใช้สำหรับเป็นตัวขยายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปที่ติวเตอร์เรียลต่อไปตอนนี้ยังขาดน้ำก็เมืองเรายังขาดน้ำอยู่โอ้โหกระตุกจัดเลยอันนี้คือข้อมูลถนนโอเคดูแบบนี้เหรออ่าฮะไฟฟ้าแบตเตอรี่ชาร์จนี่ฮะ available ก็ได้เต็มๆอยู่นะโอเคครับน้ำน้ำบาดาลปั๊มน้ำโอเพนวอเตอร์ชุดปั๊มสเตชันอ่าฮะโอเคต้องไปหาที่ที่มีน้ำใช่ไหมนี่ไงถ้าเป็นปั๊มน้ำบาดาลก็ต้องมีอันนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เราจะเป็นปั๊มจากแหล่งน้ำนี่โอเคราคาต่างกันไหม 25,000หนึ่งแสนลูกบาทเมตรกับ75,000นะเอา100,000ดีครับนี่เรียบร้อยโอ้ได้รางวัลฮะ My First City ฮะเนี่ยเป็นการบอกว่านี่วันแรกสุดๆแล้วก็Connect. อ๋อต้องมีถนนเข้ามาด้วยเหรอโอเคก็มาเรียบร้อยแล้วท่อน้ำมันดูยังไงอะโนติโอเคตอนนี้น้ำน่าจะเข้าไปแล้วแหละแต่เราดูตรงนี้ได้มั้งโอเคมีไฟกับน้ำอ๋อนี่คือท่อน้ำสีฟ้านี่ฮะนี่เราจะเห็นแอนิเมชันของน้ำไหลสีเหลืองน่าจะเป็นน้ำทิ้งเนาะเพราะว่ายังขาดน้ำทิ้งอยู่ไปครับไปที่ท่อระบายน้ำทิ้งอะโอเคที่ปล่อยน้ำทิ้งจะทำให้เกิดน้ำเสียนะเหมือนเดิมไปต้องดูทางน้ำดีๆครับผมโอเคไว้ตรงนี้ทางน้ำเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดน้ำเสียนะว่าห่างๆหน่อยส
Velvet Byte Connect to Network ทางนี้แล้วกันโอ้ยสับสนปุ่มนะฮะเรียบร้อยครับเอาจริงๆว่ากราฟิกมันก็ดูแบบดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะโอเคปลดล่ะติวเตอร์เล่าพอสเมนูโอเคฮะสอนเรียบร้อยสอนเล่นพื้นฐานนะผมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราลองเล่นไปก่อนฮะลองเล่นไปก่อนประมาณโหลด require ตอนนี้ underground view อ๋อมี underground view ด้วยแต่ว่ายังไม่มีอะไรให้ดูเลยอ๋อมันมีอันนี้ด้วยนะไฟฟ้าเราลองต่อไฟฟ้าครับผมไฟฟ้าอันนี้ต่อออกเหมือนก็ต้องมีซับหรือเปล่าใช่ไหมจากลงไม่แต่ตรงไฟฟ้ามันมีซับอยู่แล้วนะอันนี้เหมือนจะต้องเชื่อมด้วยการใช้เสา power line นี่ไงงงดีเหมือนกันนิดนึง power line ฮะอันนี้คือเสาไฟแรงสูงไปไหนอ่ะนี่ฮะวันแรกก็จะมึนๆหน่อยก็คือไฟจากโรงงานไฟจากเสาต้องมีสถานีซับแปลงไฟก่อนนะครับผมถึงจะส่งเข้าไปในลายพาวเวอร์ไลน์ที่เราใช้ได้นะโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นไฟจากพาวเวอร์แพนเนี่ยไอ้จากไอ้ตัวกังหันเนี่ยสามารถที่จะลงได้เลยนะฮะเราลองดูนี่อันนี้ก็คืออะไรวะงงน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นมั้งลองดูอันนี้ขึ้นมานี่นี่โอเคไหมสีเขียวแปลว่ามีไฟเข้านะอ๋อต้องเป็นแบบนี้โอเคแต่อันนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเหรอลาข้ามอ่ะเอ้ามาสเตอร์โตน1อันล็อกครับผมมีโปรเกรสชั่นแพนเนลให้ดูครับมีอะไรบ้างโหลด development achievement เป็นแล้วได้ไปแล้ว1อันฮะมาสเตอร์โตนมีมายสโตนเหมือนเดิมนะฮะโอเค
XP เงินมีแต้มการพัฒนาด้วยอ่ะส่วนขยายอันล็อกฟีเจอร์อ๋อโอเคอีฟีเจอร์ที่จะอันล็อกในอนาคตเมกาโพลิสนี่คือใหญ่สุดนะโอเคไปเราค่อยๆเล่นกันไปฮะน่าจะต้องใช้เวลาศึกษากันหน่อยณจุดๆนี้จริงนะแล้วเราเปิดเป็นตัว FSR ดูไหมคือเราก็อยากจะเล่นเกมภาพสวยๆแล้วเนาะแต่เราลองเปิด FSR ดูหน่อยสิว่ามันได้ประมาณไหนเปิดไฮคือไอตัว preset อ่ะมันก็พอได้นะแบบว่ามันน่าจะลื่นกว่านี้นะคือแผนที่โล่งๆมันควรจะลื่นไหมวะแผนที่โล่งๆเลยเนี่ยฮะมันไปกินอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวผมลองเปิด FSR ดูหน่อยFidelity FX นะครับผมสเกลปรับ preset แล้วก็เปิด FSR สเกลไปแล้วมันปรับให้เลยเหรอไม่ต้องกดตกลงอะไรใช่ไหมโอ้โหพอสเกลปุ๊บภาพแย่กว่าเดิมอีกฮะแต่เฟรมเรทก็ลื่นขึ้นนะก็ลื่นขึ้นแหละแต่ว่าภาพมันก็แย่อะภาพแย่เลยอะถ้าปิดนะฮะปิดดีกว่านะภาพดีกว่าแต่ก็จะแปลกๆMSAA มันไม่เหมือน TAA นะรออีกทีใครเข้ามาชมก็จะพึ่งงงนะตอนนี้กำลังฟิลิกช่วงของเทสกราฟิกนะฮะออโตเมติกเราเปลี่ยนอันนี้เป็น TAA แล้วกันก็ได้อยู่โอ้แต่ท้องฟ้านะดูฮะท้องฟ้านี่เป็นเส้นๆเลยเกมนี่มันโหดจริงฮะก็คืออ๋อเหมือนกับว่าถ้ามองพื้นเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดไปมองท้องฟ้ามันก็จะแบบว่าก็จะมีปัญหาหน่อยโอเควันนี้ไม่อะไรมากครับวันนี้เรามาทดสอบว่ามันจะเวิร์คขนาดไหนนะแล้วถ้าเราเอาเข้าที่ซับเดียวกันได้ไหมโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอ้วกนะผมท่านผู้ชมพอดีว่านี่โอเคมันก็ต้องเอามาเข้าแบบนี้นะอันนี้ power line ก็มาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ต่อเข้ามา
แล้วก็มีลงใต้น้ำมาโดยรวมคือมันก็ดูแม็กเซนขึ้นนะนะแต่ก็ยังงงๆอยู่ไหนที่มีอะไรให้เล่นอีกตอนนี้เมืองเราขยายไหนมาดูกราฟิกมีข้อมูลอะไรบ้างนะผมเลเวล1นะฮะเรสซิเดนต์3คนเวลตี้โอเคถ้าเราลองขยายอุ๊ยแต่ว่ามันสวยจริงๆแหละแต่แบบว่าด้วยความที่มันมีอะไรเพิ่มมา healthcare ถนนวันเวย์นะครับผมเอาเป็นถนนธรรมดาก่อนแล้วกันเอ้ยนี่เป็นถนนอะไรเอ่ยเป็นเหมือนทางเดินป่ะใช่ป่ะเออเหมือนทางเดินเลยอ่ะเราลองเนี่ยสำหรับสนุนคนเดินนะครับผมอันนี้เป็นเราลองสร้างตอนนี้มีความต้องการอะไรครับผมเยอะอ๋อมันแยกมีเขียวอ่อนเขียวเข้มด้วยฮะเขียวเข้มเยอะมากเลยแต่เขียวเข้มสร้างได้แล้วเหรอออฟฟิศโซนสเปเชียลไลท์อินดัสทรีนี่ไงไหนลองสิลองโอ้เราจะมันจะมีบอกมลภาวะด้วยนะครับผมเป็นสีแบบนี้นะเออทำดีทำดีอ๋อตอนสร้างก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้นะค่อยๆสร้างโอเคมีชาทวิตทวิตกันรัวๆเลยโอ้โหเฮ้ยทำ UI ดีเหมือนนะอันนี้คืออ๋อโอเคมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับผม noise pollution เสียงดังจากอะไรอ่ะเอานี่คืออะไรมันไม่ใช่อันนี้คือมันบอกว่าคนไม่พอโอเคเดี๋ยวเราเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเป็นโลโก้แบบว่าคนไม่พอฮะพนักงานไม่พอโอเคเดี๋ยวเราสร้างโซนมันมี replace อยู่นี่ replace เปลี่ยนเป็นถนนธรรมดาก่อนรถจะได้เข้ามาได้เราจะสร้างโซนที่อยู่อาศัยเพิ่มสักนิดนึงมีความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยเบาบางนะฮะเออมันสะดวกตรงที่มันไม่ต้องเดินท่อน้ำมันเนาะมันสามารถท่อน้ำมันมาตามถนนเลยมันดีกันเมื่อก่อนมันเป็นไอ้ผ้าเก่ามันเป็นม็อดนะตอนนี้มันเอามาทำใส่ให้เลยเออดีเลยดีอันนี้ดีอันไหนดีแล้วก็ว่าดีฮะตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างก็สวยงามนะครับผมสวยงามเลยใช้ได้เลยมีคนยืนด้วยแต่มันไม่เห็นคนเดินไปเดินมาแฮะมันเอาเรื่องคนออกไปเหรอเอ้ยเอ้ย
private vehicle อันนี้คือใครอ่ะนี่ไงนี่ไงมีข้อมูลคนด้วยครับผมมีมีแล้วมีข้อมูลคนด้วยผมนี่ moving in หลังย้ายเข้าอายุเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ worry ไม่ได้รับการศึกษา household อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมอ๋อมีครอบครัวด้วยมีบอกครอบครัวด้วยแล้วก็มีที่อยู่มีงานแล้วก็มีเป็นลูกจ้างเออแต่ก็ถือว่าการละเอียดทำดีนะทำดีเลยแหละเนี่ยบอกผมเลยว่าทำงานที่ไหนแล้วกำลังจะไปไหนกด follow ได้ด้วยนี่กำลังเดินแล้วเดินงกเง็กกำลังเดินไปทำงานนะโอ้รถเริ่มมาจอดแล้วครับผมรถน่ารักเชียดูฮะโอเคโอ้มีนั่งด้วยมีนั่งมีมานั่งให้ด้วยเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ยแรกมาสิ้นผมว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะออพติไมซ์ไปเรื่อยๆแต่เนาะมันเพิ่งจะ day 1แต่นะก็เลยอาจจะยังแบบว่ารอดูกันไปครับรอดูกันไปโดยรวมถือว่าโอเคนะผมประทับใจนะโดยรวมถือว่าดีเลยแค่ภาพสวยก็แจ่มแล้วมี motion blur ด้วยนี่นะตอนนี้มีความต้องการพื้นที่ค้าขายครับผมจัดไปยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มอยู่นะฮะโรงงานก็ต้องการโรงงานด้วยโรงงานโรงงานต้องการโรงงานก็จัดโรงงานให้นะครับนี่นี่มี EXP ด้วยนะเนี่ยโอเคแล้วสร้างถนนเพิ่มอีกหน่อยถนนวันเวย์อันนี้คืออะไรวงเวียนเอ้ยเรามาดูวงเวียนกันหน่อยดีกว่าของภาคเก่านี่วงเวียนอย่างกากสิว่าวงเวียนภาคนี้จะเป็นยังไงไหนดูสิสร้างแล้วเป็นยังไงเออดีมีเกาะกลางด้วยเออดีใช้ได้ใช้ได้โอเคแล้วดูสเตตเมืองยังไงนะเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมตรงนี้โอเคแฮปปี้เนสนะผมโอเคอยู่ในระดับ4นะมีโฟโต้โหมดด้วยว้าวอุ้ยโฟโต้โหมดลูกเล่นเยอะดีมีปรับแสงปรับเซนเซอร์Shutter Speed โอ้ Environment Simulate Speed 2.0 โอ้ Photo Mode ต้องเล่นเยอะเลยฮะมี Cloud เออเล่นเยอะดีใครที่ชอบถ่ายภาพนะฮะโอ้ลูกเล่นเข้ามาเต็ม
เออมีตั้งได้หมดเลยเนี่ยเลนก็ได้คัลเลอร์ปรับได้หมดเลยนะฮะโฟโต้โหมดถือว่าทำดีเลยนี่คืออ๋อโอเคแอดไวเซอร์บรรยากาศกลางคืนครับผมโอ้มีออโรราด้วยฮะโอ้โหสวยนะเอาจริงๆสวยนะเทียบกับภาคเก่าแบบว่าคนละโลกอ่ะรู้ดีมีก้อนเมฆลอยด้วยเออไม่ธรรมดาก็ต้องเปิดสเกลอัพสเกลช่วยครับผมตอนนี้ถ้าจะเล่นหน่อยนะระบบขยะจะมีอันนี้อะไรเอ่ยแลนด์ฟิลล์อ่าฮะโอเคบิวแลนด์ฟิลล์ครับผมสร้างจุดทิ้งขยะตรงไหนอ่ะโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะตรงนี้ไม่ได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเป็นถนนมีองศาบอกด้วยตรงเบี้ยวไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้ากับน้ำนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเดินท่อนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อสะพานอ่ะแลนด์ฟิลตรงนี้แล้วกันโอเคอะไรอ่ะอันนี้คืออ๋อพื้นที่เหรอหรือยังไงอันนี้คืออะไรอะไรวะมันคืออะไรวะไม่รู้วางไปก่อนรีไซเคิลอัปเกรดได้โอเคสามารถอัปเกรดให้มันรีไซเคิลได้โอเคโอเคจะบอกว่ามีระดับแอร์พอลูชันเสียงพลภาวะต่างๆมากแค่ไหนนะฮะโอเคไปอะไรเฮลท์แคร์ไปฮะสร้างคลินิกไว้ในเมืองตรงนี้แล้วกันใกล้ๆบ้านโอ้ดาวขึ้นเลยสร้างคลินิกแล้วก็มีหลุมศพครับผมสุสานเดสแคร์ฮะมาพร้อมเลยฮะโอ้โหใหญ่มากโอเคเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันวางไปก่อนนะครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากสร้างพวกนี้ทำให้ดาวขึ้นด้วยนะโอเคอ๋อมีที่ต่อไปบอกด้วยโอ้โหบอกเลยว่าดูดชีวิตแน่นอนครับผมเกมนี้ดูดชีวิตแน่นอน
นี่เป็นอีโคโนมี่ครับผมนะเศรษฐกิจเรเวนิวนะโอเค expenses รอภาษาไทยแล้วกันอันบางอันก็ตัวอันก็รู้จักบางอันก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรอันนี้ระบบกู้นะครับผมเงินกู้มีระบบเงินกู้นะฮะลิมิตอยู่ที่ 100,000 นะตอนนี้ตอนนี้รายจ่ายเยอะกว่ารายได้นะฮะ revenue ก็คือรายได้นะครับผม expense ก็คือรายจ่ายนะง่ายๆเซอร์วิสเยอะก็นะฮะตอนนี้เนี่ยแม้เซอร์วิสแพงมากนะ 300,000 นู่นล้วนเลยนะเซอร์วิสอย่างเดียวเลยโอเคครับผมนี่ก็ประมาณนี้อันนี้คืออะไรเอ่ย Landscaping อ๋อปรับพื้นดินปรับพื้นดินน่าจะเหมือนเดิมมั้งเรามาลองเล่นดูก่อนฮะวันนี้ไม่อะไรมากต้นไม้โอ้นี่ระบบต้นไม้มัลติเพิลต้นไม้มาแล้วฮะสุดยอดไปเลยควรจะมาตั้งนานแล้วนะฮะนี่การวางต้นไม้เป็นแอเรียไม่ต้องวางทีละต้นอีกต่อไปครับสุดยอดมันมาสักทีแล้วก็ปรับขนาดได้นะผมแล้วก็ความเข้มข้นได้นะฮะนี่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมอันนี้คือโอเค pathway ก็คือทางคนเดินนั่นเองนะครับอ่านด้วยนะเออชอบว่ะโอเคเดี๋ยวเราได้ซื้อละมันคงได้ซื้อละเล่นแบบนี้ไปก่อนช่วงนี้รอให้มันออปติไมซ์ดีกว่านี้ก่อนยังทำใจไม่ได้เลย RTX 3060มีสิทธิ์ไหมครับที่จะเล่นเกม60เฟรมก็ยังดีอ่ะโอ้โหอันนี้30เฟรมยังไม่ถึงเลยมั้งเนี่ยเสียใจมากเสียใจมากอันนี้ฮะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันแบบจริงๆจังๆใน EP สร้างเมืองแบบจริงจังเราขอไปศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาลุยกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกไว้นะอยากได้อยากให้สร้างเมืองเป็นยังไงก็ลองแนะนำกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ